อันนั้นอะไรคะหมูชิ้นค่ะหมูชิ้นปลาหมึกปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่ถั่วน้ำตาลพริกนะคะอันนั้นหมูสับจ้ะว้าวเสร็จแล้วนายอะไรมาทานทุกคนนี่ค่ะดูค่ะแม่กินเกลี้ยงเลยทุกคนกิน2ชามนะคะคุณส้มกินแบบนี้สบายใจดีนะคะกินไปแบบว่าเราก็แบบดูน้ำไปนี่นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เย็นตาโฟสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่วัดเจริญสุขารามค่ะที่ตำบลบางนกแขวกนะคะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้เราจะมากินของกินบนเรือกันนะคะที่วัดนี้เขามีอยู่2ร้านค่ะและคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวคุณดาวันนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่เราเจอร้านแล้วสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะคุณดาวันขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วนะจ๊ะทำรวดเร็วมากก็จะเห็นมีปลาหมึกด้วยเหรอคะเนี่ยปลาหมึกแห้งแช่จ้ะโอ้ปลาหมึกแห้งแช่เส้นใหญ่หมดโอ้เส้นใหญ่หมดแล้วทุกคนค่ะนี่ว้าวละหมี่ได้แล้วทุกคนนี่น่าทานมากเดี๋ยวเราดูชามต่อไปกันเขาก็คือแช่เส้นนะคะพอแช่เส้นเสร็จแล้วเขาก็จะหยิบเครื่องนะคะนี่เส้นเล็กแห้งหยิบเครื่องนะคะก็จะเห็นเป็นน้ำมันเจียวค่ะมีกระเทียมด้วยนะคะกุ้งแห้งนะคะอันนั้นอะไรคะหมูชิ้นค่ะหมูชิ้นปลาหมึกปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่ถั่วน้ำตาลพริกนะคะอันนั้นหมูสับจ้ะว้าวเสร็จแล้วนายอะไรมาทานทุกคนนี่ค่ะโอ้ถ้ากลับบ้านเขามีแบบชามแบบนี้ด้วยนี่สำหรับไม่ต้องแบบว่ากินเสร็จปุ๊บก็ชิ่งหนีได้เลยกินที่อื่นก็ได้นะจ๊ะนี่เส้นของเขาเห็นจะมีเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวบะหมี่เส้นใหญ่แต่เส้นใหญ่หมดแล้ววันนี้นะคะนี่คุณดาวันทำรวดเร็วมากนี่ดูดิปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วกินได้ขนมไทยอ๋อนี่เสร็จแล้วทุกคนนี่ขอบคุณค่ะขายมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วนะคะนี่ค่ะซอสมีบะหมี่เหลืองบะหมี่เหลืองลูกค้าชอบกินเมนูอะไรสุดอะคะต้มยำหรือไม่ก็แห้งค่ะต้มยำหรือไม่ก็แห้งนะคะนี่นี่คู่เดียวรู้2 อ่ะ อร่อยมากอร่อยมากแม่กินเกลี้ยงเลยโอ้โหแม่กินหมดเลยอ่ะแม่ค้าภูมิใจมากนะคะโน่นอ่ะตักน้ำซุปใส่กินแบบนี้สบายใจดีนะคะกินไปแบบว่าเราก็แบบดูน้ำไปนี่นี่เสร็จแล้วดูค่ะแม่กินเกลี้ยงเลยทุกคนกิน2ชามนะคะคุณส้มคุณส้มกิน2ชามฮ่าโอเคนี่เรามาดูวัตถุดิบเขามีอะไรบ้างนะคะนี่ตามนี้เลยนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะอ้าวลุยต่อค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะน้ำต้มยำแห้งเย็นตาโฟค่ะค่ะราคาเท่าไหร่คะ25บาทพิเศษ30ค่ะอืมค่ะ25พิเศษ30ขายไม่แพงเลยนะคะขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะค่ะค่ะทุกวันมาถึงนี่ก็ 8:30 น. 9:30 น. แล้วแต่ค่ะเพราะว่าตอนเช้าจะขายตามบ้านมาก่อนอ๋อแล้วก็มาจอดหมดแล้วเราก็กลับบ้านค่ะ
หมดประมาณกี่โมงอะคะไม่แน่นอนแล้วแต่ลูกค้ามานะบ่ายๆอย่างนี้ยังอยู่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าคนน้อยก็อยู่ยันบ่ายสองอืมค่ะเรียบร้อยมีเย็นตาโฟขอบคุณค่ะน้ำของเขานะคะมองไม่เห็นเอามีอีกมีอีกนี่ต้มยำคนสั่งบ่อยมากนะคะนี่ใครมาที่สมุทรสงครามนะคะก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวคุณดาวหวานขายอยู่ที่เนี่ยวังมัจฉานะคะของวัดเจริญสุขารามนะคะทำเร็วมากไปเดี๋ยวเราไปกินกันบริเวณที่นั่งนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้เป็นแห้งค่ะเส้นเล็กแห้งนะคะเดี๋ยวเราคนแล้วกินกันเลยค่ะฉ่ำเลยอะแห้งแต่ฉ่ำนะมีหมูสับมีปลาหมึกมีหมูชิ้นมีเต้าหู้นะคะนี่กลมกล่อมค่ะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดถ้าใครปรุงอะไรเพิ่มก็ได้นะจะบอกว่าพอดีเส้นนุ่มหอมค่ะกินแล้วสบายใจกินแล้วแบบดูน้ำไปด้วยอ่ะโมชอบมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบทีวีสโลไลท์ของเราเลยอ่ะที่โมมากินก๋วยเตี๋ยวกลับมาอีกแล้วบะหมี่ต้มยำค่ะนี่เขาจะลวกบะหมี่มาไว้บนสุดเลยแล้วก็เครื่องปรุงอะไรอยู่ข้างล่างนะคะเราก็ต้องคนกันก่อนนี่กินกันเลยค่ะมีเต้าหู้มีหมูอะไรเหมือนเดิมเป็นพอดีเลยชิมน้ำน้ำก็คือหอมหอมเค็มเค็มหวานหวานนะคะปรุงใหม่ได้แต่โมว่านี้ก็อร่อยนะเขาก็ใส่พริกมาแล้วถ้าใครไม่กินพริกก็บอกนะคะแต่พริกไม่ได้เผ็ดมากอ้าวนี่ค่ะชอบเส้นบะหมี่จังเลยอ่ะลวกมาพอดีนุ่มปลาหมึกยี่สิบห้าบาทได้ปลาหมึกด้วยก็คุ้มอ่ะปลาหมึกกรอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีร้านเด็ดๆแบบมีร้านแบบอยู่ในเรือแบบขายริมน้ำท่าน้ำแบบนี้บอกได้เลยนะคะโมชอบมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล